ห่วงสุญญตาสีแดงตรงไอ้ไอ้เหี้ยไอ้นี่มันมโหฬารกานี่ว่ะมึงอัญเชิญมโหฬารกาเหรอกูอัญเชิญนี่จริงคือไร้พรมแดนไอ้สัตว์มึงก็มาดิกาณาเขตพรมแดนไร้เขตมึงตายซึ่งต้องพูดอย่างนี้ก่อนเลยว่าใครที่ติดตามเรื่องมหาเวทผนึกมารนะครับซึ่งแน่นอนตัวที่ยืนอยู่ตรงหน้าของทุกคนนั่นก็คืออาจารย์โกโจตอนล่าสุดอาจารย์โจโจตัวขาดครึ่งไปแล้วไอ้สุคุณะคลิปนี้พี่จะมาเล่นอาจารย์โกโจเป็นคลิปสุดท้ายอะไรก็คือมันเป็นการ RIP ของปรมาจารย์ที่ตัวละครที่พี่ชื่นชอบอะครับตัวที่หล่อสุดในเรื่องตายอนาถสุดเลยจัดกูรับไม่ได้วะทำไมอาจารย์มึงเขียนการ์ตูนชื่นชอบกูอย่างนี้วะเขียนซะอาจารย์โกโจกูเป็นแบบขาดครึ่งเลยอ่ะไอสัตว์กูนึกว่าเล่นโกคุแต่ก็นั่นแหละครับทุกคนในวันนี้ผมจะมาปลอมตัวเป็นอาจารย์โกโจเพื่อที่จะไปรำลึกความหลังให้ชาวบ็อกฟูดได้เห็นแล้วก็ต้องแบบเอ้ยอาจารย์โกโจมาอะไรเงี้ยตามันขาดครึ่งเนี่ยมันต้องมีสักคนที่แซวหลักกูโซแล้วเดี๋ยวกูเมนอาจารย์โกโจเห็นแล้วรับไม่ได้กับสิ่งนี้ไหนใครรู้จักอนิเมะเรื่องนี้บ้างแล้วก็ใครเป็นเมนตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับทุกคนส่วนพี่ก็แน่นอนอยู่แล้วครับอาจารย์โกโจซาโตรุผมจะไม่สปอยแล้วกันนะครับก็สำหรับเอาตรงคือพี่ก็ไม่ได้อ่านนะพี่แบบรออ่านทีเดียวนะครับแต่กูเจอสปอยเยอะจัดเลยใน TikTok เนี่ยแม่งแล้ววันนี้พี่จะเล่นเป็นผมมังกรนะครับทุกคนแน่นอนคลิปนี้ขอสักคนละ1ไลค์ก็พอกดให้ถึง 1,000 ไลค์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมไปอุดหนุนกายตันกันด้วยนะครับมีตั้งแต่ราคา5บาทจนถึงราคาแบบรหัสเทพเลยแต่ก็นั่นว่า199บาททุกคนก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพนะครับทุกคนเพียงแค่199บาทเท่านั้นบางรหัสก็มีพวกยอรุขาวดำรหัสแปลว่ามีขากงขากุดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีผลถาวรเยอะแยะมากมายกับกองอีเดียไปอื่นแล้ว199บาทดีไว้พลังเช่นนี้พี่ไม่ขอขายเยอะพี่มาทำเพื่ออาจารย์โกโจนะครับกูจะตบให้หมดทั้งเซิร์ฟนี่ทุกคนเห็นไข่สีแดงๆกับน้ำเงินข้างหลังพี่ไหมจริงๆมันไม่ใช่ไข่นะครับมันก็คือห่วงสุญญตาหรือว่าพลังไสยเวทของโกโจออกมาไอ้พวกไก่มีแต่คนเกรงกลัวพลังอำนาจของอาจารย์โกโจนะครับซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะอ้าวกูกำลังจะโม้เลยแม่งเอามาลุมไอ้สัตว์ก็มาดิครับโอ้โหชิปเคโมจิ2ตัวเลยเหรอมึงบ้าไปแล้วป่ะนี่ไม่เป็นไรถ้าไม่ใช่มโหฬารกาก็ตีกูไม่เข้าแต่มันต่อมุกเกนกูเข้าได้ไงวะเนี่ยงงว่ะเอาโอ้โดนลัดมาดิกูใจเย็นๆกูยังไม่เปิดมุกเกนเลยเพื่อนใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนอย่าบ้าครับมึงอย่าบ้าครับเรียบร้อยกลางมุกเกนไม่ใช่กลางมุกเกนสิกลางอาณาเขตผมแดนกูยังพูดชื่อกลางชื่ออาณาเขตไม่จบเลยใจเย็นก่อนห่วงสุญญตาสีแดงเรียบร้อยเจออาคมห่วงสุญญตาสีแดงเข้าไปถึงกับเป็นแอปเปิลเหมือนพ่อเมงุมิไอจะว่าไปเมงุมินี่มันมาแก้แค้นให้พ่อมันหรือเปล่าที่แบบแกล้งให้สุคุณะเข้าสิงแล้วก็โดนแบบอัญเชิญมโหฬารกามาฟันโคโจกุ้ยไก่ไม่ได้กางนาเขตผมแดนไรเขตมึงตายโอ้มันหนีไปได้ว่ะบางอาจยิ่งนักกลางอนาเขตอีกรอบหนึ่งจะเป็นยังไง Easy. ตายไส้ไก่กลางอนาเขตจะหนีกูไปไหนมาดิกานาเขตไอ้ลูกแคนซันคุงมาว่ะแคนเก่าลูกแคนเก่าไอ้เมืองไอ้เมืองเดี๋ยววะเดี๋ยวมันเอาเอาเหรอกางนาเขตโอ้มันไม่อุ้ยเหี้ยมึงเอาพักมาเลยแหละนี่มึงบ้าไปแล้ว
มึงเป็นบ้าไอ้เมืองมึงเป็นบ้าโกโจกูจะโดนฟันขาดครึ่งอีกไม่หนีไหมมึงก็มาดิครับนี่ไงมึงก็มาดิครับ 4,000 นะดิหล่ำหล่ำโดนเปิดเกตไปก็เท่านั้นนี่เจอห้วงสุญญตาสีแดงเข้าไปใหญ่โอ้โหมันเล็งกูตั้งแต่แรกเลยนี่ว่านมัสการนมัสการครับท่านไอ้ตั๊กห้วงสุญญตาสีแดงเจ้าต้องโดนเก็บเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้นี่มันมโหฬารการนี่ว่ะกูเกือบแลกกันแล้วการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมมากมาพร้อมกับก็โอ้ยชิบหายมันมาอัดส่วนอาจารย์โกโจว่ะทุกคนมึงบังอาจมากบังอาจอ่ะนี่ไงเจอห้วงสุญญตาสีแดงใครมันจะแรงกว่ากันจับมูเกนไม่เข้าหรอครับทุกคนเห็นสีฟ้าตรงหลอดเลือดไหมนั่นคือมูเกนของพี่นะครับไม่ว่าจะตีมันยังไงมันก็จะไม่ค่อนพันหนึ่งคอมโบห้วงสุญญตาสีแดงห่วงสุญญตาสีแดงเป็นไงเฟลกันอัญเชิญมโหฬารการ์ล่ะกูอัญเชิญนี้กิ้งกือไร้พรมแดนในสัตว์นี้ก็มาดิ kittenshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแบบต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับห่วงสุญญตาอุ๊ยเอ้าเอาชิบหายแล้วไอ้มันเป็นพายอะไรตีกูเลยเหรอนี่เป็นไปเปล่าวัยรุ่นลาสวนลาโกโจสวนลาโกโจดึงมาจังหวะนี้ห่วงสุญญตาสีแดงยัดทุกสกิลที่มีอยู่โอ้ชีดโอ้เชี่ยเกินไปเปล่าพี่ชายเรียบร้อยครับโกโจเปิดมุกเกนแล้วเจ้าอะไรอยู่ชนละมิติกับข้าไอ้เจ้ากระจอกตายซะเถอะห่วงสุญญตาสีแดงไม่โดนอีกกูแม่งเลยห่วงสุญญตาสีแดงวันชัดมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วครับว่าจังโกโจก็ต้องเป็นผู้ชนะอยู่แล้วถ้าไอ้มุกเกนมันไม่ติดบั๊กซะก่อนยังไงโกโจก็ชนะมโหฬารการนะครับฝากอาจารย์คนที่เขียนเรื่องนี้นะครับช่วยไปแก้บทให้โกโจฟื้นคืนซีพีไม่โกโจตายก็ดีเหมือนกันนะครับพระเอกยูจิจะได้ฉายแววสักทีแต่พระเอกมันคือยูจิหรือยูตะว่ากูงงว่าเรื่องนี้แม่เอาล่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมซับสไครบ์ไลค์แชร์แล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับอยากให้ปลอมตัวเป็นตัวไหนสุคุณะเมงุมิหรือว่าตัวอื่นๆก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายก็เศร้าวอ